คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีกันค้าครับครับกิตติทัศน์ปิยวุฒิโพธิ์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารเช้าช่วง7โมงถึง8โมงนะครับถ้าดูไม่ทันช่วงเย็นอีก1รอบ3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทางTibet Channel Television 691ใช่แล้วค่ะเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะเรามาเจอกันแบบนี้วันจันทร์แบบนี้นะแล้วก็ถ้าใครที่ดูเราแล้วคิดถึงอะไรเงี้ยช่วงเวลาวันคันวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์กว่าจะมาเจอเราอดทนเราไม่ไหวก็กดติดตามหรือว่าร่วมพูดคุยกันนะคะในแฟนเพจ Talk of the Sound ได้เลยมีคำถามเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ถามว่าพี่น้องทำอะไรกินข้าวหรือยังอาจารย์ไปไหนยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมก็อินบ็อกซ์มาคุยกันในแฟนเพจของ Talk of the Sound ได้เลยค่ะอาจารย์แล้วก็พี่น้องก็จะทยอยกันวนเวียนกันเข้าไปตอบอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใช้แอดมินบอกก่อนเพราะฉะนั้นถามอะไรมาอดใจรอ นิดนึงนะคะเห็นบางทีก็มีเหมือนดราม่าเล็กๆไม่ตอบสักทีอะไรอย่างเงี้ยกดดันเราทำอย่างอื่นเราเข้าใจว่าแต่ละคนมีหลายบทบาทอาจารย์นี่ก็คิวทองอบรมทุกวันลูกศิษย์ข้ามฟ้าข้ามดินข้ามน้ำอบรมทุกวันโกอินเตอร์แล้วครับเพราะฉะนั้นก็อดใจนิดนึงอันนี้เขามีงานมีนิตยสารมีอะไรของเขาอยู่เขาต้องทำงานยังมีงานทำอยู่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมขานี้ดีกว่านี้ไม่ต้องรอคอยเพราะว่าหนูหยิบมาให้คุณผู้ชมดูแล้วคุณไม่ต้องไปเองหนูพามาให้ดูเลยค่ะกับกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงไปดูสิคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างไปดูค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พาไปเก็บความรู้ทางธุรกิจและล่องเรือยอทชมบรรยากาศทะเลกับงาน PCI Training จัดโดย Pioneer มอบให้กับร้านติดตั้งเครื่องเสียงมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Pioneer Certified Installer กิจกรรมเริ่มจากการเดินทางออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ The Gas House Restaurant พัทยาเพื่อรับประทานอาหารกลางวันสุดหรูก่อนที่จะไปสัมมนาบุกตลาดเพิ่มยอดขายด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กจากผู้เชี่ยวชาญดิจิตอลเอเจนซี่ที่ Ocean Marina Yacht Club พัทยาและตกเย็นจัดให้ตัวแทนร้านค้าได้พักผ่อนกันแบบ Exclusive สุดๆให้สมกับการเป็นลูกค้าคนสำคัญทานอาหารข้ามบนเรือยอทที่ร่องไปรับพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะกลับกรุงเทพก็มาสัมมนารับความรู้เพิ่มเติมจากคุณภูทองมิ่งตระกูลกับการสัมมนาเจาะลึกสินค้ารุ่นใหม่ให้กับตัวแทนรู้ลึกรู้จริงเรื่องของ Pioneer ก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้กับลูกค้านั่นเองงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่13และ14กรกฎาคมที่ผ่านมานับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้ทั้งความสุขความสนุกและความรู้ไปต่อยอดธุรกิจกันแบบเต็มๆเป็นยังไงคะอันนี้ไม่ต้องรออันนี้มาให้ดูเลยใช่คนในวงการเครื่องเสียงไม่เคยหยุดเห็นไหมครับไม่ว่าฝนตกฟ้าร้อนยังไงก็ยังคงมีอีเวนต์กันตลอดเวลาใช่แล้วค่ะครับเหมือนอย่างแบรนด์นี้ครับไม่ว่าจะยังไงก็ยังคงมีมาให้เราดูกันตลอดต้องเจอตลอดนะเขาเป็นหัวเรือใหญ่ของรายการเราแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็มีตัวใหม่มาให้ดูกันด้วย yes. ในช่วงอภัยรีพอร์ตครับไปดูเลยกลับมาสู่ช่วงของอภัยรีพอร์ตค่ะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับอภัยในรุ่น X008EU นะครับอย่างลึกซึ้งกันอีกทีนึงใช่แล้วค่ะหลายคนนี่อาจจะเคยเห็นและเคยสัมผัสมาบ้างแล้วแต่ก็หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบถึงคุณภาพเสียงของมันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของคุณภาพเสียงของตัวนี้นะครับก่อนอื่นนี่เดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันคร่าวๆกันก่อนนะครับ X008EU นี้จะมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง8นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดถึง 1,150,000 พิกเซลนะครับสามารถเล่นแผ่น CD DVD นะครับแล้วก็ USBนะครับมีบลูทูธสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับที่รองรับ HDMI สามารถที่จะเชื่อมต่อเอาภาพขึ้นแสดงบนหน้าจอได้เลยครับตัวนี้ก็มีเนวิเกเตอร์ด้วยในตัวนะครับแล้วหนูเห็นค่ะหน้ากล่องก็มี Base Engine SQ มาอีกแล้วตัวนี้นี่เป็นตัวหลักเลยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามอาจารย์คะเขาว่าจริงไหมคะว่าฟอนต์2ดินจะเสียงดีน้อยกว่า1ดินหลายคนจะเข้าใจอย่างนั้นนะจริงไหมคืออันนี้ต้องบอกกันว่าไม่จริงเอาสรุปตัวเดียวไม่จริงสรุปเลยอาจจะมีข้อพิสูจน์ไหมคะว่าทำไมไม่จริงAlpine 008EU ออกมานี่สุดจะ2ปีละจ้ะครับแล้วก็ในช่วง2ปีอาจารย์ผ่านประสบการณ์การฟังรถจากร้านลูกศิษย์แล้วก็มาค่อนข้างเยอะซึ่งใส่Alpine มาหลายๆร้านรวมถึงระบบที่ค่อนข้างใหญ่ระบบตั้งแต่200,000-300,000ไปถึงเกือบๆล้าน
ครับหลายหลายคันก็ใช้ตัว008อีอยู่อาจารย์เข้าไปนั่งฟังแล้วมันไม่ได้ต่างกับพวกฟอนต์อินเดียวแต่ตอนนี้ระบบเขาใหญ่หรือเปล่าอาจารย์คือแบบแอปก็ดีลำโพงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกถ่วงไปกับฟอนต์คือการที่ระบบทุกอย่างของดีหมดลำโพงดีแอมดีมันก็เป็นตัวฟังมาถึงตัวต้นสัญญาณก็คือเฮดอยู่นี่ผมจำได้นะปีที่แล้วเนี่ยงานแข่งเอ็มมาเนี่ยมีคนใช้ฟอนต์รุ่นนี้แล้วก็ได้แชมป์มาด้วยนะแชมป์ประเทศไทยโดยที่ใช้ฟอนต์ตัว X008 นี่แหละมีอยู่คันนึงที่เขาบอกว่าไฮเลเออร์ไฮเลเออร์ก็คงไม่ได้แค่คันเดียวในสนามนอกสนามแข่งที่อาจารย์สัมผัสมาเยอะๆนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าใช่ค่ะเรามาวัดกันเลยจะเป็นยังไงว่าทำไมคุณภาพเสียงไอ้คำว่าคุณภาพเสียงที่ดีนะครับในเทปนี้เป็นเรื่องของการรีวิวในเรื่องของคุณภาพอาจารย์เชื่อว่านักเล่นหลายคนอยากจะรู้ว่าถ้าเราจะต้องซื้อเฮดยูนิตสักตัวนึงอะไรคือตัวบอกว่าเสียงดีพูดง่ายๆอะไรคือตัวที่บอกว่าเสียงดีค่ะนะครับนอกจากฟังก์ชันในเรื่องของการเชื่อมต่อมัลติมีเดียทุกอย่างแล้วเทคโนโลยีคราวนี้เรามาดูถึงเรื่องคุณภาพว่าสิ่งที่จะบอกว่าเสียงดีมีอะไรบ้างซึ่งหนีไม่พ้นเรื่องการดูสเปคซึ่งมาจากคู่มือนะครับใน X008EU ในระบบเสียงมีเรื่องของ USB กับเรื่องของแผ่น CD ที่จะพูดถึงจ้ะครับUSB กับ CD ของ008เนี่ยสามารถถ่ายทอดคุณภาพเสียงออกมาได้เท่ากันไม่ว่าจะเล่นจากซอสไหนคุณภาพเสียงออกมาได้เหมือนกันเลยใช่ครับคือถ้าเราเล่นแผ่น CD จากแผ่น Audio File หรือเราเล่นแผ่นแล้วเล่นตัว USB โดยโหลดเอาพวกไฟล์ไฟล์ดีๆเข้ามานะครับซึ่งสมมติถ้าเราโหลดไฟล์ซึ่งมีสเปคเท่ากับแผ่น CD เอามาเล่นจะแผ่น CD ก็ได้จะ USB ก็ได้เสียงออกมาเท่ากันนะครับคราวนี้มาดูว่าสเปคที่กำหนดที่ทางเอาไฟล์ให้มานะครับจากการผ่านจากแล็บของเขาก่อนจะพิมพ์มาเป็นสเปคให้เราเห็นเนี่ยอะไรคือตัวบอกถึงคุณภาพเสียงบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะพูดถึงก็เรื่องของ frequency response ครับอันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดนะครับ frequency response ระบุมาก็คือทำงานด้านตั้งแต่5เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์ในอัตราเบี่ยงเบนแค่บวกลบ1 dB นะครับถ้าดูจากกราฟบนจอตอนนี้ที่อาจารย์ทำการวัดเอาไว้แล้วนะครับจาก20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์ผ่านแผ่นพิงน้อยนะครับเราเคยทดสอบเอาพายมาหลายๆรุ่นนะครับจำได้ไหมว่าทุกรุ่นเราไม่เคยเจอตรงไหนเกิน1 dB ใช่ถูกต้องอยู่ที่แบบครึ่ง dB หรือแทบจะไม่ถึงเลยก็มีเอาดูที่จุดนี้ที่จุด 1kHz ครับ 60.9 เราเห็นตัวเลข 60.9 นะครับครับถัดไปที่ 2k 60.7 เบี่ยงมาแค่.2 นะครับเองตรงนี้ .8 ครับที่ 4,000 ก็เบี่ยงมาแค่.1 ที่ 10,000Hz.6นะครับเราจะเห็นว่าจาก 10,000Hz ถึง 20,000Hz มันเป็นเส้นตรงเป๊ะไปเลยก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเลยไปถึง 20,000Hz 60.7 เส้นกราฟสวยมากอ่ะไม่ถึงครึ่ง dB ใช่นะครับคือจาก 1K วิ่งไปเนี่ยเราเห็นว่าเป็นเส้นตรงเป๊ะเลยครับไม่ถึงตามสเปคบวกลบ1แต่ตอนนี้เราเห็นว่าที่ความถี่สูงนี่แค่ครึ่ง dB พอมาถึงความถี่ต่ำนะครับดูที่ 1K 60.9 นะครับ 500Hz 60.9 0.82 ครับก็ไม่ถึงประมาณ0.1ที่200Hz 0.75ก็ลงมาประมาณ0.15ครับที่100Hz 0.5ก็ลงมาประมาณ0.4นะครับลงมาถึงที่ 20,000Hz 60.59 ก็มาไม่ถึงครึ่ง dB ครับนี่คือบทพิสูจน์ว่าตามสเปคระบุว่าบวกลบ1แต่การทดสอบจริงมันประมาณแค่ครึ่ง dB ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ซอสที่ดีในการเล่นกับฟอนต์ Alpine ความถี่ต่ำสุดไปถึงสูงสุดพูดง่ายๆว่าไม่ต้องใช้ EQ ซึ่งเราวัดกับพวก1ดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ผลประมาณนี้ก็ประมาณใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า2ดินเสียงจะดีน้อยกว่า1ดินคือกราฟตัวนี้ถ้าไปเทียบกับตัวดินเดียวของตัว163หรือ164จะแทบจะไม่ต่างกันอาจารย์ถึงบอกเริ่มต้นแป้งถามอาจารย์ก็พูดไปง่ายๆไม่ต่างครับ
ไม่ต้องคิดมากเนาะเพราะว่ายังไงเอาพายคือเอาพายไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือยังไงก็ดีเขาจะคงคำว่าเสียงดีเอาไว้อะแล้วก็อยากจะไปเพิ่มลูกเล่นอะไรก็เพิ่มกันเข้าไปแต่บรรทัดฐานแรกๆเลยคือจะต้องเสียงดีมาก่อนเลยอะก็คือตัวแรกที่เราที่อาจารย์เน้นมากคือ frequency response นะครับซึ่งเป็นตัวถ่ายทอดทุกความถี่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อยืนยันว่าเท่ากันคราวนี้มาดูสเปคตัวที่สองTotal Harmonic Distortion หรือที่เราเรียกว่าค่า TSD ครับค่าที่วัดได้ก็คือ 0.008% จุด 0.008 3 ตำแหน่ง0.008 เรามี0นำหน้ามา2ตัวแล้วเจอ8ตัวตำแหน่งที่3แทบจะไม่รู้สึกก็คือเป็นค่าบิดเบือนทางฮาร์โมนิกซึ่งเกิดจากวงจรใครสัมผัสได้ก็แย่3ตำแหน่งนี้อยากจะให้นักเล่นมองข้างไปเลยคือถ้าสมมติว่าคือยังไงไม่มีผลแน่นอนไม่มีผลถ้าสมมติว่าหูคุณเทพมากจนฟังได้ขนาดว่ามันบิดเบือนเป็นขนาดไหนเนี่ยนะต้องจุดทูบแล้วแหละไม่ได้กินข้าวแล้วเชื่อหนูถ้ารู้สึกได้นะโอ้โหตายน้อยมากนะครับเพราะนั้นเรื่อง THD ผ่านไปนะครับครับถัดมาอีกตัวหนึ่ง Dynamic Range 95 dB วัดที่ความถี่1 kHzDynamic Range ตัวนี้ก็ปกติเราจะทั่วๆไปอยู่ประมาณ90แต่ตัวนี้โดดมาถึง95สูงมาอีก5 dB นี่คือได้เพิ่มจากที่อื่นมาปกติถ้าเพิ่มมา3 dB คือ1เท่านะครับนี่5 dB กับจะ2เท่าของ head unit ทั่วไปเพราะนั้นเราสามารถจะใช้ระดับความดังสูงๆโดยไม่ผิดใช่ไหมคือ Dynamic Range ก็คือช่วงการทำงานในย่านความถี่ระดับความดังสูงมากถึงต่ำมากมีย่านที่กว้างมากๆนะครับโดยจะไม่เกิดความเพี้ยนเพราะฉะนั้นคุณก็หมุนไปดังไปคุณจะฟังดังก็ได้คือไม่จำเป็นต้องเป็น SQ สวยๆก็ได้เงี้ยก็ไม่ต้องดังมากแล้วการเล่น SQ เราไม่ได้ฟังดังแต่ถึงจะฟังดังก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะย่านของเขาเผื่อไว้สูงมากนะน้องว่าถัดมาตัวที่4ก็คือค่า Signal to Noise Ratio นะครับไม่ว่าจะ USB หรือภาค CD เท่ากันคือ 100 dB ครับ100 dB ตัวนี้ถือว่าประมาณ102ก็ถือว่าสูงที่สุดของบรรดา head unit ที่ตัวท็อปๆแต่ระดับ100 dB ยังไงเราก็เล่นไม่ถึงใช่เพราะนั้นตัวนี้เรื่องก็คือการจะเล่นความดังขนาด100 dB จนเกิดค่า noise แล้วอธิบายกว่า signal to noise ratio ก็คือการเล่นสัญญาณเสียงที่สมบูรณ์แบบจนถึงระดับ100 dB ก่อนจะเกิดสัญญาณรบกวนหรือ noiseนะครับทั่วไปนี้อยู่ประมาณ93อะไรพวกนี้ถ้าเป็นซิงเกิล CD ของ After Market ถ้าไม่ให้รุ่นใหญ่ก็อยู่ในช่วง90ต้นๆถึงไม่เกิน95โหนี่ได้เป็นร้อยเลยนะครับอันนี้แตะ100ขึ้นมาเราเห็น98นี่เราก็ถือว่าโอ้โหเจ๋งแล้วนี่มาถึง100เลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคนเล่นจริงๆคนดูเป็นๆนี่เห็น100นี่เขารู้เลยใช่มั้ยคะว่าเจ๋งมากดูค่าประมาณนี้ประมาณนี้4ตัวหลักเริ่มจากค่า frequency response นะครับTSD Dynamic Range แล้วก็ Signal to Noise Ratio 4ตัวหลักๆนี้ก็เป็นตัวการันตีได้ถึงคุณภาพครอบคลุมไว้ทั้งหมดแล้วโอ้โหคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่า X008 เรื่องของคุณภาพเสียงไม่ต่างกับพวกไฮยูนิตดินเดียวครับเดี๋ยวไงคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาว่ากันต่อในเรื่องของการปรับแต่งลูกเล่นการปรับแต่งครับนะครับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจApply Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Apply Channel ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเจาะลึกกันกว่านี้อีกต้องรอติดตามนะคะหน้าจอใหญ่มาก8นิ้วที่อยู่ในรายการเราตลอดใช่ปกตินี่น่าจะได้เคยเห็นแล้วเพราะเขาออกมานานแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังตัวนี้ใช่ตรงนี้ตรงนี้แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันเขาเป็นยังไงความสามารถเขามีมากแค่ไหนใช่เดี๋ยวคราวนี้เราจะได้รู้กันอันนี้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงของโปรโมชั่นไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ป้าแบงค์หยิบโปรโมชั่นอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชอบกันอีกแล้วโปรโมชั่นสัปดาห์นี้จัดให้หนักกับชุดอัปเกรดจากร้าน Power Sound V9 ชลบุรีทั้งชุดประกอบไปด้วยลำโพง6นิ้ว Focal 165AS ลำโพง6นิ้ว Focal 165AC Active Subwoofer Focal Bomba BP20 ทั้งชุดราคาเพียง 25,900 บาทพิเศษสุดๆผ่อนชำระเพียงเดือนละ 1,336 บาทยาวนานถึง24เดือนสนใจติดต่อที่ร้าน Power Sound V9
9ชลบุรี038-383-947 038-383-926โหดจะไม่พูดเลยอ่ะเบรกเนี่ยอาจารย์เก็บแรงไว้เบรกพับไปต้องพูดเยอะเบรกต่อไปนี่ต้องใช้แรงเยอะครับจะไม่พูดเลยอ่ะจะกินแรงแล้วเนี่ยอย่าแย่งหนูพูดเพราะว่าทั้งรายการหนูได้พูดอยู่เบรกเดียวนี่แหละเบรกอื่นหนูก็ไม่ได้พูดละพูดเยอะๆจะได้หมดแรงไม่มีทางหนูชาร์จแบตอย่างดีผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าความรู้ดีๆจากอาจารย์นันท์แล้วก็รถสวยๆซาวเซตอัพจากพี่หน่องรออยู่สักครู่เดียวค่ะ